เดี๋ยวรอจอน้ำบาดาลแล้วเริ่มการก่อสร้างเลยเนาะพี่น้องเนาะเสามาแล้วไม่แปลนฝามาแล้วยังแต่ไม่เส้นก็ไม่หลังคาไม่พักส่วนหลังคาเนาะเดี๋ยวจอน้ำบาดาลแล้วเริ่มต้นเลยเมื่อไรละมาแต่ออกให้งานไม่ไหมก็หน้าดำเลยเนาะหยอกหยอกหยอกงามคือเก่าแล้วได้บางไม้มาตอนเด้อไหมเด้อบำรุงเป็นตัวไหนมันนี่คือมันคือว่าหน้าสีดำๆมันนี่พอได้แก้ไขแล้วใส่น้ำฝนแล้วฝนตกมันมือห้อยได้น้ำใส่หลายเติบขอให้ครอบครัวมีสุขมีความสุขขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮ็ดเวียกให้งานยังก็ขอให้สำเร็จเรียบครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขุสุคนเนาะตอนนี้บรัดกำลังจะเดินทางไปหมู่บ้านน้องซุกเนาะก็คือหมู่บ้านวังคุ้นเมืองสิโปนแขวงสันนิเขตเพื่อไปกวดกาเบิ่งว่าไม่แปนเนาะไม่แปนสองคิวได้ยินบ่จ้อยว่าเอามาแล้วเนาะเดี๋ยวบรัดสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาเดินทางยาวๆพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเนาะจากนี้หาหมู่บ้านของน้องซุกกะโอ้ประมาณ 6-7 กิโลเมตรบ่ได้ไกลเติบเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็เอาใจพี่น้อง FC เนาะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ปลัดถ่ายเอาทางเข้าหมู่บ้านน้องซุกแน่ว่ะปลัดกับจัดให้ตามครับขอเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละระบบเส้นทางเข้าหมู่บ้านน้องซุกเป็นเส้นทางที่แจ๋มนี่นะใกล้เติบเด้อพี่น้องให้ผ่านป่าผ่านดงเนาะเดี๋ยวเห็นอากาศเลยมือพี่น้องเลยหากันยุดนี่ตอนนี้ก็มืดคึมอยู่ได้พี่น้องลงมาอีกคือบ่อนอกฝนยามได้ลงเยอะนี่ยันเดินตกลงมาเองอยู่ไม่มีหาทับเลยจะเป็นหมู่บ้านเดียวอยู่นี่แคมซี่ตั้งอยู่เรียบตามแคมซี่แม่น้ำซีก็พี่น้องเลยแต่นี่สองฝ้าข้างทางเป็นสวนเขาเจ้ามาแล้วนี่เจ้าของ
คนจับจองมาแล้วดิอันนี้ได้ปลากระหากดีเป็ดไข่วาดเนาะยาวเลยเป็ดไข่วาด4-5 มื้อเนาะตัวนอนกิจยาพักผ่อนอยู่เฮือนบ่ได้ไปทางใดเลยปลากระทางกระช่วงเศร้านี่ฝนตกเจอเปียกเกินมาแถวนี้ตอนนี้สระเป็นดินทรายเลยพี่น้องจะเป็นดินทรายในกลางบ้านนี่พอหมู่บ้านแคมซี่เนาะบ้านนี้เป็นบ้านแคมซี่พี่น้องไงใกล้สิฮอดเฮือนน้องสุกแล้วกำลังฮอดบ้านบางคูนพี่น้องนี่พี่น้องมาหอดแล้วตอนนี้นี่แหละเพื่อนของน้องซุกเนาะนี่ก็คือกองแปนเนาะกองแปนฝาที่บรัดกับบจอยได้ประสานสมทบกันสั่งมาเนาะพี่น้องเลยจำนวน2 คิวเนาะเขาจะเอามาส่งมือวานนี่บรัดก็มีเวลาเข้ามาเนาะก็มีเวลาเข้ามามื้อนี้แหละพี่น้องเลยบรัดก็ได้มังไม้เนาะมาตอนแม่น้องซุกกับน้องซุกเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังตกน้ำเลยเนาะปลาตัวผดตกมันมือมันนี่เนาะได้น้ำหลายเติบนะเพิ่งไม่เป็นข่าวกระจะจังแม่นไม้อย่างพี่น้องเลยเบิ่งหนึ่งจะคือไม่เปื่อยไม่หยังเนาะเบิ่งหนึ่งจะคือไม่ย่างตอนนั้นเป็นเสาเนาะพี่น้องน้องซุกเห็นอย่างได้อยู่ถึงนะแตกหน้าแตกตาวะเสริมสวยวะโอ้สบายดีแม่เห็นอย่างท่านอาณาไม่บะอาณาไม่เก็บกวาดอาณาไม่เนาะก็ดีคือกันมันจะได้สะอาดสะอาด โอ้นางเอกเฮานี่หากระตื้นนอนบ่หรือว่าจังไดมาแต่หากินบ่อ๋อหากมาตะเวียกเวียกอยู่ป่าหุ่นบ่นี่คือสภาพพี่น้องเลยเดี๋ยวไม่แปลนเฮาก็มาแล้วเนาะแปลนฝามาแล้วยังไม่เส้นก็ไม่พักส่วนหลังคายังพักส่วนหลังคาเอ้าอันนี้เอาให้ได้บางไม้มาตอนเด้อแม่เด้อเอ้าบรัดชื่อมากไม้มาตอนเนาะบำรุงแน่จักหน่อยเอาซุกเปิ้นกาหากระฟื้นหากระฟื้นจากเป็นไข้พี่น้องเอ้ยเป็นไข้เป็นหลายวันเติบเนาะเป็นไข้กระเพาะลำไส้กระเพาะลำไส้อักเสบเนาะเกามือซิบมือเพิ่นเป็นใครคำมาส่งทันค่ำแล้วบ่แม่มไม้ในวันนี้5 โมง5 โมงแรกเนาะบ่จ้อยโทรหาอยู่เมื่อวานนี่พอดีบ่รัดกับคาเวียกเลยบ่ได้เข้ามาเบิ่งนำเขาใส่รถอีแตนมาบ่โหโอเควันนี้ยังได้ไม้อันนั้นบัดนี้ไม้เส้นฝาไม้เส้นมันก็ไม้นั้นราคาไม่พักส่วนหลังคาหันเดี๋ยวรองบประมาณเข้ามาเพิ่มอีกแล้วก็จังสั่งเพิ่มอีกเนาะแล้วก็รอจ่อน้ำบาดาลพี่น้องเอ้ยจ่อน้ำบาดาลแล้วก็สิเริ่มต้นการก่อสร้างไปเลยเนาะก่อสร้างไปนำขุดคว้าไปนำเป็นจังได๋หูฟังใช้งานได้ดีอยู่บ่แต่ซุกใส่อยู่แต่ซุกแม่บ่ถือน้องซุกฟังเพลงเนาะโอเคโอเคน้องสายไปใช้มื้อนี้ไปหากินนี่บ่หรือว่าไปเล่นน้ำมูไปเล่นน้ำมูนี่บ่ให้ไปเลยให้มันพักผ่อนไปคู่มื้ออย่างเจ็บมันยากให้พักผ่อนแน่เออพักผ่อนนี่แหละฝนก็ตกมันมือมื้อนี้เนาะยังมืดกึบอยู่เดี๋ยวนี้บ่เฮ็ดแดดแล้วเด้มื้อนี้นะมันพายุเข้านะมื้อนี้นะ
พายุเข้าผลบ่ได้พระใช่บ่ปูนเมียงพวกคะแนนแล้วเนาะหาประกันจะต้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยบลัดก็ให้เพิ่นเอาพระบ้านในปกไว้เนาะยันฝนห่ําฝนพาใส่ปูนแม่ตักทรายนี่แหละตักเอาไว้อ๋อเก่าอีกมันเจือนลงเนาะแม่นแล้วเจือนแม่ตักว่าเนี่ยอ๋อดีๆเอาสวนเอายังตักขึ้นๆเนาะเพราะว่าอันนั้นสัตว์มันมักขึ้นเนาะเบเนาะพวกเบพวกอันนั้นมันมักขนาดกองชิชัยแม่นแล้วกวาดขึ้นนําเพื่อเสียดันมันโตยัดแปรไปหลายเติบนะมันเจือนๆแล้วก็ตักขึ้นไปใส่แล้วน้องสุกเพิ่งพาพี่น้องไปหาน้องสุกก่อนเป็นจะได้สบายดีสบายดีน้องสุกเอ้ยได้บางไม้มาตอนบำรุงเป็นไงมันนี่คือมันคือว่าหน้าสีดำๆมันนี่มันจะเวียกอยู่ป่าอยู่ป่าพุ่นไปหาตัดไม้ตัดหยังบ่แม่นเกมเฮ็ดหัวนั่นเลยเนาะโดยเฮ็ดหัวส่วนทักท่านทั้งปวกทั้งหมดเนาะขึ้นเนาะสาวเฮือนน้องเนาะโอ้มันอันนั้นเลยได้นะขึ้นเสาตัวนั้นหอดเทิงเลยท่านหมดดำหมดดำบ่มวลงามท่านหมดดำทางหลังนั้นมันบ่ได้ขึ้นบ่ท่านไปเป็นยางรอเบิ่งไปพายไปเบิ่งนะเป็นได้ๆดนแล้วบ่ได้เบิ่งสภาพการได้ๆนั่นนี่แหละมื้อหน้าจังเอาลีนเอามาให้ท่าเอาลีท่าลีนเอาทาลีนใส่จังสิกันได้ระดับหนึ่งเนาะมันสิขึ้นทางในหญ้ามันมีแต่อันนั้นเสานั่นแหละเสานี้บ่มีเสานี้บ่ขึ้นเนาะป้าก็พากันอูดเอาไผอูดหมดนี่เนาะเบิ่งไหนไม้เสานี่เลยนะโอ้หอยปวกนี่เนาะเดี๋ยวแพ่มัดแพ่มุงมัดแล้วทาลีนเมื่อกี้บ่สุกน้องเพมาละทาลีนท่านบ่ตะกี้นะโดยแล้วปวกละขึ้นทุกเสาแล้วเหมือนปวกหมดนี่ปวกละขึ้นอยู่แล้วเนาะจักแม่นหมดจังนี่เพื่อนน้องสุกนี่ปวกก็มากขนาดทั้งปวกทั้งหมดทั้งหมดโอ้เสาตัวนี้นี่พี่น้องปวกขึ้นใหม่เลยนี่เนาะเดี๋ยวรอจอนำบาดาลแล้วเริ่มการก่อสร้างเลยเนาะพี่น้องเนาะเสามาแล้วไม่แปลนฝามาแล้วยังแต่ไม่เส้นก็ไม่หลังคาไม่พักส่วนหลังคาเนาะเดี๋ยวจอนำบาดาลแล้วเริ่มต้นเลยเฮ็ดไปนำเฮ็ดไปนำจังเบิ่งงบประมาณการก่อสร้างไปนําเนาะพี่น้องเนาะแล้วอยู่ดอกเป็นจังได๋ได้มาแปลนดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่ดีใจเนาะเนาะบลักกันยังดีใจคือกันเนาะบลักก็ดีใจแท้น้องสุกคือกันเฮ็ดน้องได้แปลนแปลนฝานี่มานี่คือว่าโอเคแล้วได้พี่น้องได้บักงามๆนี่เนาะมันน่าจะแม่นไม้อันนั้นนี่เนาะไม่นี่คือไม่เปื่อยมันยังทนเนี่ยไม้คันไม่เปื่อยนี่ขาวคักกันเลยมันซุกเป็นอะไรกูนี่เมื่อวานนี่คือขาวหน้าขาวคักกันเลยเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ขาวเนาะเมื่อนี่หันมาแต่ปลาเมื่อวานนี่มันอยู่เหือเมื่อวานนี่บ่ได้ไปใช่เนาะเมื่อนี่เรามาแต่ออกให้งานใหม่ๆก็หน้าดำเลยเนาะหยอกหยอกหยอกงามคือเก่าแล้วน้องแม่เนาะมานั่งพี่แม่มานั่งพี่สิทักทาม
อันไหนโรงน้ำบ้านนะโรงน้ำมันไหลจะลงแต่ละทางลิ้นนะเนาะฝนตกอ่ะพอได้แก้ไขแล้วใส่น้ำฝนแล้วฝนตกมันมือห้อยได้น้ำใส่หลายเติบคุอันนั้นน้อยๆยังใหม่ๆของพี่น้องทั้งมุกดาหารบริจาคมาเนาะอันตัวนมอนะมอเป็นคุมอสองสามหน่วยฮันเนเด้ได้ได้แห้งละเด้ตะกี้กันเซมได้หลายหน่วยเติบบ่หน่วยหนึ่งมันจะคลังหน่วยหนึ่งเนาะนี่แหละบาราก็เห็นครอบครัวแม่น้อยกับน้องชุกนอนเพื่อใดบาราก็ดีใจเนาะเห็นครอบครัวเพิ่นอัตคัดแห้งผ่านมานะมาเห็นนั้นพี่น้องเพิ่นซอยสู้อยู่นู่นขมาเนาะบาราก็ดีใจที่สุดเลยห้ามงเลขเนาะเอาไม้มาเนาะเมื่อวานนี้เนาะตอนเห็นรถอีเต็นเขาครับเขามาต่อแก้ไม้มาเนี่ยขึ้นจังใดดีใจบ่ใจตื่นเต้นโอ้ใจตึกๆเลยเนาะโดยได้เกิดและวันนี้แม่ดีใจสุดเลยเบิ่งหมู่บ้านนี่ฝนตกมีลมในลุยลมแห้งหมู่บ้านนี่นะเพื่อนจนไปตึงตังตึงตังตอนนั้นตอนบาลัดเข้าหันยังบ่ได้ตกเนาะตอนนั้นเนาะประมาณน่ะมันหยุดชั่วคราวตอนนั้น 7:00 น. อ๋อ 7:00 น. แรงเพิ่นนะโดยๆเนาะโอ้แม่นละฝนตกแห้งแล้วหวานนี่นะบลัดอยู่เมืองก็ต้องแห้งๆหาบ่มีลมอยู่ในเมืองนะอยู่พี่บ่ล่มเนาะอันล่มปังบ้อนลูกบ่ล่มบ่ได้เปียกมันบ่มันบ่ได้ผ้าเขาเปียกมันบ่บ่ผ้าบ่บ่ได้ตังอันนั้นนอกเข้าบ้านแท้นี่มันอันนั้นได้เนาะเฮือนมันห้างเนาะเฮือนห้างมันนี่ล่มอันนั้นบ่นี่ล่มมันละตีง่ายบ่นี่บลัดอยู่ในเมืองเมื่อวานนี่เพื่อนมันติดๆกันแล้วมัน บ่ฮู้ว่าล่มมันไปทางใดเลยของเฮือนบังเฮือนเด้เฮือนบังเฮือนบังล่มไว้นะโอ้อันนั้นเขาเจ้าอันแก้ฟื้นมาแต่อันนั้นบ่นะเอาคือเอาคนขึ้นไม้อยู่ได้ไหนเอาขึ้นไม้บ่สิเอาลงนะเอาลงบ่แก้ฟื้นสิดังเฮ็ดน้ําไม้แห้งอ๋อแล้วเฮ็ดน้ําไม้แห้งนะเนาะอ๋อโอ้ตัวเรามุ่งอยู่หั่นนี่เนาะเราเฮ็ดโหออมนะบ่เราเฮ็ดอันนั้นพี่น้องระบอนเรายางน้ำมันแห้งยางน้ำมันแห้งแหละขายให้พ่อค้าเขาพอได้แก้ไขซื้อข้าวซื้อน้ำใส่ใจในชีวิตประจำวันโอ้กิโลนึงแพงนะน้ำมันแห้งเดี๋ยวนี้ไม่โล890บ่ลงเลยเหรอเดี๋ยวลงในนี้เนาะ80นี่เอ้ยนี่ขาย80อ๋อแต่90นึงนะกินข้าวเสร็จเช้าพุ่นนะเดี๋ยวนี้80แล้วลงไปลงไปน้ำมันแห้งน้ำมันยางนะพี่น้องมันนี่ลงเนาะมันอันนั้นเด้มันหลายเลยเด้ป้าต้องเขาเจ้าเป็นตักน้ำนะสิไปตักน้ำเต็มกระตาเลยเนาะป้าต้องถือผ้าอยู่บ้านนะอย่ามาถือผ้าอีกสุดยอดอ๋อเป็นลำเชือเนาะโอ้ยโดนไปตักน้ำอยู่ด่งมันได้จะตีนด่งวันนั้นพี่น้องไงฮะเด้หาบออกมาบ่อนน้ำลิ้นและบ่อนบลัดพาไปเมื่อนั้นนะพาไปเบิ่งน้องสูกพันตากกะเด้นั่นแหละนี่คือบรรยากาศในย่ำแล้งเนาะอยู่ที่หมู่บ้านโอ้งูควายกินหญ้าเซี่ยวๆพี่น้องไงเดินบ้านหญ้าเขียวทุ่มอยู่ในไรสุกคือบรรยากาศนั้นคือยังเงานอนบ่ได้เงานอนบ่ได้เงานอนเนาะปกติบ่ได้หายดีแล้วตอนช่วงหลางๆบลัดก็จุดอุกน้ําเนาะมาเห็นยามใดก็มีแต่เงาอยู่หมกซุกบ่สบายพี่น้องเอ้ยเป็นไข้กระเพาะลําไส้เขาเอิ้นไข้กระเพาะลําไส้กินข้าวบ่ได้เลยมันบ่ระยะนั้นกินข้าวบ่แซ่บเลยมันบ่จดจ้อยหลายเติบเนาะตอนตะกี้เนาะตะกี้หันนักน้อง51กิโลเดี๋ยวนี้41 42เดี๋ยวนี้นะโดยป้าเดี๋ยวนี้41 42แต่9 51ลงหลายเลยเนาะต้องเฉพาะคือบัดสีจะจ้อยเนาะบลัดแน่เบิ่งก็สีจะจ้อยตอนนั้นนั่นบลัดได้ไปเฮ็ดคลิปทำอิดเนาะพี่น้องถ้าบ่ได้ได้เบิ่งคลิปทำอิดนั่น
นกซุกบ่ได้จ่อยขึ้นอันนี้ได้เพิ่นกระโตเต็มเนาะแขนขาหน้าเต็มเมิดแขนก็บักใหญ่ตอนนั้นน้ำหนัก51โลตอนนี้ยังเหลือแต่41 42ป้าลงหลายโลขนาดผู้บ่าวจะบ่จื้อพุ่นแล้วกันออกไปตามทางนะแม่นอยู่บ่สาวซุกก็สิว่าแล้วได้หลายบ่ไปตัดใหม่ยังป้าอยู่ไปอยู่ป้าพุ่นอืมโดยมาลัดกระมามือนี่กันพุ่นกระตุกหลายขนาดมือนี่นะหากระยุดบางนึงเลยยุดแล้วบาลัดกระฟ้าเข้ามาเลยทางเบิ้งคืออยากตกอยู่ได้ในมืดกึบอยู่เนาะอืมมืดกึบอยู่ต้องแห้งก็ดีให้นำคุณสบายไปซ่อนป่าได้กินป่าน้ำซีป่าธรรมชาติเมื่อนั้นไปซ่อนกำลังสุกป้าโทษคักอะไรป่าน้อยๆนะป่าน้อยๆกับพวกเนียวพวกนั้นนะเนียวกับกุ้งอ่ะซ่อนอยู่น้ำซีนกสุกตักบัดใดถือมับเอามับเอาลนเอามาอ้อมาลามกินแซ่บได้พี่น้องเอ้ยป่านี่นะป่าน้ำซีมันเป็นป่าตามธรรมชาติเนาะป่าบ่แม่นป่าเฮาเลี้ยงมันแซ่บบัดนี้เออนกสายแล้วไปแล้วเนาะบ่ว่างอยู่เฮือนเนาะนกสายเนาะอยู่แต่ย่ําบ่คันบ่สบายแล้วเราอยู่เฮือนเนาะไปเล่นแล้วไปเมื่อคืนไปเบิ่งอันทีวีเฮือนโทรทัศน์ทีวีเนาะอ๋ออยู่เฮือนเขาเจ้าโอเคบัดนี้เฮือนแม่น้อยกับเฮือนน้องทุกในแล้วได้จังค้นคว้าเอามาโทรทัศน์โทรทัศน์กับทีวีนี่บ่ยอกบ่ยอกอันเดียวกันแล้วโทรทัศน์โทรภาพนะมันหลายภาษาเนาะพี่น้องเอ้ยภาษาหนึ่งว่าทีวีทีวีในภาษาย่อมาจากภาษาอังกฤษทีวีนะโทรทัศน์กับโทรภาพในภาษาลาวพี่น้องเอ้ยแล้วเฮือนจังอันนั้นจังซื้อมาเนาะบรัดก็สิช่วยระดมเนาะกนาสิได้จะดอกจำโทรทัศน์กับตู้เย็นนี่แล้วตอนนี้อยากได้เฮือนนี่ก่อนเนาะเอาเฮือนนี่ให้แล้วก่อนได้เฮือนนี่โอ้ช้ำได้ขึ้นสวรรค์แล้วบัดนี้นะเจ้านะบรัดกับโอ้ยเป็นผลสำเร็จอันหนึ่งคือกันนะบรัดกับนกซุกกับแม่น้อยนี่ได้เฮือนนะสบายบัดนี้ฝนตกแห้งกับบยานลมแห้งกับใครแน่เนาะเฮือนเฮาแน่นหน้าทาวอดแล้วสบายมันบ่ได้ห่วงปะใดมีแต่ว่าคนคว้านำให้นำสวนพุ่นบัดนี้ดูแลเขาให้เข้าสวนให้มันงามๆเสียหญ้าเป็นแปลนนกซุกเนาะโดยเสียหญ้าเป็นแปลนให้เขางามๆได้เข้าหลายๆสบายไปเดือนชิปนี่ก็ได้หูดได้เขานอนธรรมดาเนาะประมาณเดือนชิปเดือน11เดือน12บอกเขาให้บ่อนนั้นบ่อนไปเหมือนนั้นนั้นเขาว่าเขาใหญ่บ่อนไปเสียอยู่หั่นน่ะเขาใหญ่ว่านั้นน่ะมารับเดือน11พุ่นนั้นบ่โอ้ยังเพิ่งเติบเนาะนี่เดือน7 7 8 9 10 11ยัง4เดือนโดนเติบเลยยัง3เดือน4เดือนฮักเท่าไหร่ย่ำฮูดเข้านี่มันจะถึงย่ำฝนเนาะทั้งฮูดเข้าทั้งฝนพี่น้องตามบรัดเคยเห็นนะนะหลายคนเคยฮูดเคยอันนั้นเนาะช่วงคั่วช่วงเดือน11ลาวเนาะเดือน11ลาวมันก็ถึกเดือน10เดือน10สากลน่ะนะช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยฝนมันยังตกได้ตกแท้ตอนแรกในเบิ่งมืดคึบอยู่นี่เนี่ยทางฮูดแล้วก็เอาใส่กระเป๋าใส่หยังใส่รถจักรมาใครเนี่ยทางรถจักรไปฮอดเนาะหายืมรถจักรเขาเจ้าฮูดใส่กระสอบใส่อันนั้นแล้วก็เอารถจักรตะแก้วขับมาทางบ่ฮอดเลยบ่ทางรถจักรบ่ฮอดแล้วก็เพราะแห้งเนาะแต่เก่าเคยบ่ไปแบบว่าไปแบกมาออกมาเป้มาชุกก็เคยมันบ่ว่าจะเห็นด้วยเนาะทําได้ทั้งแลเป่าใหญ่คือบ่ได้ดอกมันนะคือน่าจะเห็นแต่ลูกเอ้ออ๋อเบิ่งบัดฮ้อนยามฮูดเข้าเด้อโซ่เด้อชุกอันนั้นแบกโซ่เด้อองโซ่จากบาทเด้อออกมาใส่รถบ่รับสิเอารถจักรมาลัดเอาแล้วจะออกมาใส่เปมาใส่รถจักรหั่นเขาซ้ํา
ชอบนึ่งในแพ่บ่สุกบ่แพ้แล้วเนาะจักโลจับเจ้ากาแบกได้กระเป๋าเข้าน่ะกระเป๋าเข้านี่ซ้ําครึ่งนึงนี่บ่เต็มซะเนาะประมาณครึ่งนึงแพ้บ่แบกไว้เนาะเออบัดเดือดชิปจังหน่อยบัดฮูดข้าวนี่สิลองเบิ่งสิลองลุ้นเบิ่งเอาคลิปวิดีโอนี่ก็สิบ่ได้ยาวปานใดพี่น้องเอ้ยก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ให้พี่น้องเฮาได้เห็นคร่าวๆเนาะบลัดก็เข้ามาจ้อบักมาเบิ่งไม้นี่แหละได้ยินบ่จ้อยว่าเออไม้แปลนมาแล้วเนาะบลัดก็จะเข้ามาเบิ่งเนาะตามที่เพิ่นสั่งไว้คือว่า2คิวบ่บ่จ้อยว่าประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวมาเห็นชํานี้ก็โอเคแล้วเนาะดีใจแล้วแปลนเนาะแล้วก็เสาใน12ต้นโอเคแล้วเนาะเสาก็แปลนนี่บ่จ้อยเนาะบ่จ้อยเป็นคนจ่ายเงินมาเนาะแล้วก็ได้ลมกันแล้วกับบาลัดเนาะบาลัดก็ให้บ่จ้อยค้นคว้าช่วยเนาะบาลัดก็สิค้นคว้าพวกอันนั้นเครื่องทึ่งเครื่องหยังแหละแล้วก็สิเจาะนําเจาะหยังไปนําแล้วก็ซื้อพวกอันนี้แน่ผ่านมาพวกปูนพวกนี้เนาะกับวงประตอกวงประตูนี่แล้วก็พวกหินก็เบิดหลายล้านเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจาะน้ำมาดานแล้วก็จังซีเริ่มต้นการก่อสร้างเนาะแม่นผู้ใดอันนั้นแปลงช่วยอันนั้นนะน้องก็บ่จ้อยอ๋อน้องสุกก็บ่จ้อยแม่นบ่แปลงเนาะอ๋อดีเออห้องเอาอันนั้นห้องไว้เนาะบล็อกในห้องไว้สบายอันนั้นพวกมันจังบ่นั้นพวกมันจังบ่เลี้ยง่ายแต่ว่าเขากันว่านี่ฮั่นน้องย่อมันมีปวกได้มีปวกแล้วบ่แถวลุมฮั่นแม่นโอ้ไวขนาดปวกเนาะเฮาขึ้นสูงนี่ใครแน่เฮาเฮ็ดง่ายบัดนี้เนาะครับมันเข้ามีแต่นกซุกดุกดกาเบิ่งดุสังเกตเบิ่งบนแถวดินบล็อกนะแถวดินบล็อกพอยันปวกขึ้นพอมันสังเกตง่ายดอกบัดนี้บลาก็บ่คิดว่าปวกซี่นั่นเนาะแต่ว่ามันเป็นไม้แก้นแน่ไม้แก้นมันก็ไม้แก้นแล้วมันเข้าไวเพราะว่าอันมันกินบ่ปานใดดอกแบบมันกินบ่ไวดอกมันหอมเนาะมันหอมไม้เนาะพอไม้นี่บางเทื่อกาซิเมนไม้บ่แห้งปานใดมันจังอันนั้นส่งกลิ่นแบบนี้แต่เขาก็ใช้น้ํายาฆ่าพวกน้ํายากันพวกแล้วได้เข้าว่าได้ทั้งมันคืออันนั้นเนาะมันก็คืออย่างว่าไต้ยังตอมอยู่เนาะปวกเนาะถ้ามันบ่ทันได้กัดนี่มันตอมซิติตอมซิโอเคเอ้าคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้สิ้นสุดเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะต้องสุขขอบใจแน่ขอบใจเพิ่นจะดีเพิ่นแน่ที่เพิ่นช่วยสู้อยู่หนุนให้ได้เครื่องเฮือนเครื่องสร้างนี่แหละแล้วก็สิได้สร้างเฮือนนี่ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีฟังใดก็ตามฟังไทยหรือทางฟังอเมริกาหรือว่าฟังลาวขอความเข้าใจหลายๆเด้อที่ว่าอันสงสารสุกกับแม่หั่นน่ะโดยๆซื้อหยังต่างๆหั่นแบบซื้อหยังต่างๆหั่นซื้อเฮือนซื้อเสาแล้วซื้ออีหยังต่างๆหลายอย่างขอความเข้าใจหลายๆอ่ะขอให้ครอบครัวมีสุขมีความสุขขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮ็ดเวียกให้งานหยังก็ขอให้สําเร็จเรียบร้อยหลับคอยได้เงินหมื่นตื่นคอยได้เงินแสนความไข้ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสาธุอะไรบ่เป็นโดยโอเคโอ้ว่าเก่งแล้วเนาะเด้อเนาะน้องสุกเนาะดีโอ้สุดยอดเอ้าลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย